ชีวิตเข้ารูปเข้ารอยอย่างจากกระแสข่าวตอนนั้นเข้ารูปเข้ารอยแล้วค่ะเพราะว่าเราก็จัดการอะไรของเราไปเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมอะไรเงี้ยพอถามจริงว่าตอนนั้นมันเครียดไหมคะลูกเพราะกระแสเรามันแรงเหลือเกินแล้วเราแบบไม่ได้ออกมาพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือหนูไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วค่ะพี่เพราะว่าตอนนั้นหนูก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วแล้วก็หนูก็ได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนไปเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ได้ออกมาพูดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าเรื่องมันก็จบแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนนั้นพลอยลำดับหรือลำดับความคิดหรือวางชีวิตยังไงว่าฉันจะต้องผ่านตรงนี้ไปยังไงบ้างในส่วนตัวเราเองอะตอนนั้นก็คือเราก็ปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนแล้วก็ครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเราก็พอทุกค่อยๆเชื่อว่าแบบถ้าเกิดเวลาเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเซตว่ามันเราต้องจัดการยังไงแล้วก็ทำไปตามกระบวนการนั้นๆเงี้ยค่ะตอนนี้ยังมีแบบรู้สึกว่าหักเข้ามาแบบด้านลบๆมันเลยไม่มีแล้วค่ะตอนนี้พอปล่อยทำเรื่องจบปุ๊บเหมือนทุกคนก็ออกมาพูดเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จบไปทุกอย่างมันก็คลี่คลายไปในส่วนที่เราฟ้องไปหลายรายถึงกี่รายก็พอประมาณตามสมควรถึง20มั้ยลูกค่ะถึง20มั้ยก็ประมาณนั้นโอ้ข้อความที่เลือกมาคือเอาแบบไหนที่แบบว่าพลอยก็เลือกอันไหนแบบบางคนที่เขาพูดแบบเหมือนเขาเอาเรื่องไม่จริงขึ้นมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนการที่แบบตั้งเป้ารอบเป้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนก็แบบเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนั่นนู่นนี่เราก็เลือกอันไหนที่แบบว่ามันผิดจริงๆหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำตามกระบวนการไปแล้วก็มีทีมทนายของเราอะไรเงี้ยอย่างเคสที่เจอหมายศาลแล้วมีติดต่อมาแบบอะไรย้อนหลังกับเราก็มีบ้างอะไรเงี้ยมีมาขอโทษให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วนะเนี่ยนิดนึงรู้พ่อไม่ถึงการหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มันก็เป็นอะไรไปตามนั้นนะคะหนูว่าเราก็ทำในหน้าที่ของเราว่าเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองแล้วก็คนที่เขาทำผิดเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำมีใจอ่อนก็แค่นี้ค่ะมีใจอ่อนนะไหมหนูก็ให้เป็นหน้าที่ของทนายละกันเพราะว่าบางอย่างเราก็ทำในตรงหน้าที่ของเราอันไหนเป็นหน้าที่ของคนอื่นก็ให้เขาทำไปอันนี้เป็นการเรียกแบบค่าเสียหายหรือให้เขาชดใช้เรายังไงก็มีเรียกค่าเสียหายอะไรให้มันเป็นไปตามกระบวนการอะไรเงี้ยค่ะชีวิตอย่างตัวของพี่ทนายมีอัปเดตเรารายวันหรือรายวีคหรือยังไงบ้างคะสำหรับความคืบหน้าก็คุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทีมทนายก็คือเป็นเพื่อนสนิทหนูหมดเลยเพราะว่าหนูก็เรียนจบนิติมาทุกคนก็แบบเห็นเรื่องทุกคนก็แบบเฮ้ยเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงแล้วเห็นพลอยเป็นแบบนี้แบบว่าเราเจอเรื่องที่แบบไม่ดีแบบนี้แล้วมันก็ไม่แฟร์สำหรับเราเพื่อนทุกคนก็ออกมาช่วยกันหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเพื่อนในวงการด้วยแล้วก็เพื่อนที่เรียนจบนิติเหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยก็คือกลายเป็นระดมทนายเลยทำคดีนี้ใช่ทุกคนถามว่าเสียค่าทนายเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าไม่เสียเพราะว่าทุกคนเป็นเพื่อนสนิทลงหมดใช่ค่ะก็โตมาด้วยกันทุกคนก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันเพราะว่าแบบเราก็ผ่านเรื่องนี้ไปได้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเราได้เจอคู่กรณีหรือสารนั้นได้เจอหน้าไก่เกี่ยหรืออะไรอ๋อยังค่ะมันสามารถไก่เกลี่ยได้มั้ยลูกจริงๆแล้วหรือว่าไก่เกลี่ยได้ค่ะแต่คือทางพอยก็คือเราไม่ยอมความก็อยู่ที่ว่าเราจะไปไก่เกลี่ยที่ไหนจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยพอยก็อันนี้พอยก็ให้ทีมทนายตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ผ่านมาพี่ๆนักแสดงที่ไปถ่ายเราก็ออกมาซัพพอร์ตเราเยอะมากใช่ค่ะพวกพี่ๆทีมงานทุกคนออกมาซัพพอร์ตเราหมดเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราก็แบบโอ้โหโดนซะขนาดนี้ทุกคนก็เข้ามาช่วยอันเนี้ยมันก็ทำให้พอยก็แบบมันเราก็เลยผ่านเรื่องนี้ไปได้อะไรเงี้ยกระแสที่พี่ๆในวงการหลายคนออกมาซัพพอร์ตเราเนี่ยทำให้เราเป็นการเป็นที่รู้จักมากขึ้นไหมในความรู้สึกของเราหนูว่าไม่เกี่ยวหรอกหนูว่าเหมือนถ้ามองในมุมแบบว่าเพื่อนเราหรือคนที่เรารักคนที่เราสนิทเดินอยู่ในจุดที่แบบลำบากอะไรเงี้ยเราเข้ามาช่วยกันมันเหมือนเป็นเรื่องพี่น้องอะหนูว่าแบบตอนนั้นหนูก็ไม่ได้สนใจเลยนะแบบเขาไม่ได้บอกว่านะว่าเขาจะลงให้หนูเขาก็แบบลงเสร็จปุ๊บเขาก็ไลน์มาบอกว่าแบบพี่ลงให้แล้วนะแบบว่าพลอยลองเข้าไปอ่านดูอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันคือแบบว่าเราแบบรู้สึกดีมากแบบว่ายังมีคนแบบยังคอยปกป้องเราอะไรตอนนั้นหนูน้อยไหมลูกเพราะว่าเราเป็นดาราอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นคนไปโฟกัสเรื่องข่าวซึ่งไม่ได้เป็นความจริงของเราอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าถ้าเกิดใครโดนแบบหนูว่าก็คงรู้สึกแบบหนูแหละมันไม่มีใครรู้สึกดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรอกค่ะแต่ว่าอีกมุมนึงหนูว่ามันไม่ได้ใช่แค่แบบว่าเรื่องที่แบบคนเข้าใจเราผิดหรือว่าการที่ทุกคนเอารูปเราเอาวิดีโอเราไปสื่อหรือว่าจั่วหัวในเรื่องแบบผิดอะไรอย่างเงี้ยคือฟีดแบ็กมันกลับมันก็แย่อยู่แล้วแต่ว่า
มันไปถึงเรื่องการบูลลี่แล้วที่ทุกคนออกมาบูแบบรณรงค์กันว่าเฮ้ยหยุดบูลลี่กันได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งหนูเจอหมดเลยเขาไม่ได้มาถึงจุดที่แบบว่าในประเด็นที่ทุกคนอยากจะให้เป็นเรื่องมือที่สามอะไรเงี้ยเขาแบบเริ่มแบบรูปร่างหน้าตาลามมาถึงครอบครัวลามมาถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวมันลามไปหมดหนูก็อันเนี้ยสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับชีวิตเรามันเกิดขึ้นแบบนี้บางคนเอาคุณพ่อคุณแม่เรามายุ่งด้วยครอบครัวเรามายุ่งด้วยแบบมันเป็นแบบไซเบอร์บูลลี่จริงอะไรเงี้ยซึ่งพอมันเกิดขึ้นกับเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเพราะมันแบบมันมีแบบมันเป็นแบบมันกระทบจริงๆถ้าเกิดใครที่ไม่โดนอ่ะคงแบบนึกภาพไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะพอเราออกมาพูดกับคนรอบๆตัวว่าเออตอนนี้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันก็กระทบกระเทือนกับจิตใจเราจริงๆเพราะมันลามไปไกลมากแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็ออกมาซัพพอร์ตเราซึ่งอันเนี้ยมันมีคุณค่ามันรู้สึกดีมากๆได้เห็นมิตรภาพใช่มันมิตรภาพที่แบบว่าถ้าเกิดมันไม่เจอเรื่องแบบเนี้ยเราก็คงไม่รู้ว่าใครรักเราหรือว่าใครแบบเข้ามาซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยซึ่งหนูว่าอันเนี้ยมันทำให้หนูเห็นว่าแบบเออมีความรักดีรอบตัวอะไรทุกคนช่วยเราหมดอะไรเงี้ยค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้เราเจอมุมบวกๆในชีวิตเหมือนกันนะอีกแง่ใช่มันก็เจอทั้งเรื่องแย่แล้วมันก็เจอทั้งเรื่องดีอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายมามันก็ผ่านมาแล้วทุกอย่างมันจบแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อีกเพราะว่ามันจบมาแล้วแล้วมันก็ผ่านมานานแล้วด้วยในฐานะเด็กนิติคดีความมันจะต้องยืดเยื้อกันไปยาวนานกี่ปีคะลูกมันก็ไม่ยืดเยื้อหรอกค่ะหนูว่าเราก็ทำให้มันเป็นไปตามกระบวนการในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดใช่แล้วก็พยายามทำไปให้มันจบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่านั่นแหละพอสุดท้ายมามันก็อยู่ที่ว่ามันควรจบแล้วกับการเรื่องล่าแม่มดเพราะว่าทุกคนออกมาพูดแล้วแล้วก็เราควรจะรับฟังกันแล้วก็จบกับเรื่องการบูลลี่ต่างๆเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับปอยคนเดียวค่ะมันเกิดกับหลายๆคนนักแสดงหลายๆคนคนที่อยู่แบบจุดนี้หลายๆคนอะไรเงี้ยทุกคนโดนบูลลี่กันอยู่แล้วซึ่งมันไม่โอเคเลยผมว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครไปซ้ำเพราะฉะนั้นหรือว่าคนที่เสพสื่อเหมือนถ้าเกิดเสพแล้วก็อย่าไปยินมากหรือว่าแบบว่าเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราเสพอยู่เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ว่าการที่เราเข้าไปคอมเมนต์หรือแบบเข้าไปพูดอะไรแรงๆเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอะค่ะแล้วหนูคิดว่ามันก็เขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำคิดจะเม้นคิดถึงคณะที่จบมาใช่ไหมมึงตั้งใจแท้ก่อนเลยหนูบางทีหนูเข้าไปอ่านหนูก็แบบโอ้โหเม้นขนาดนี้เลยหรอแบบซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยอ่ะหนูว่าถ้าเกิดใครที่ตกอยู่ในจุดของหนูก็จะเข้าใจใช่ว่าแบบโอ้มันไปกะมันลามไปไกลอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองงานเข้ามาเยอะด้วยไหมฮะไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวเนาะนี่เลยหนูก็อยู่บ้านเหมือนเดิมออกกำลังกายเหมือนเดิมเลยค่ะนึกว่าพอมีกระแสข่าวแล้วจะมีงานเข้ามาหาเราด้วยไม่จริงนะทุกคนก็จะบอกว่าเออดีเป็นกระแสจะได้มีงานมันไม่มีเพราะอีเวนต์ก็จัดไม่ได้ใช่หนูก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็คือเป็นอิสระใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะเป็นนักแสดงอิสระทำงานได้ทุกที่ทำงานได้ทุกที่ค่ะจ้างได้โอเคค่ะ